สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียนะครับกับตะวันตกที่นำโดยสหรัฐเนี่ยตัวตึงนะครับตัวหนึ่งเนี่ยในยุโรปเนี่ยคือฝรั่งเศสนะครับก็บ่อยครั้งนะครับที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยพูดถึงการส่งทหารเนี่ยสู่ยูเครนนะครับนะจนทำให้หลายคนได้สงสัยทำไมถึงอยากจะส่งนะแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนนะครับโดยการเลี่ยงบาลีหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับก็จะส่งนะเราผู้เชี่ยวชาญทางการทหารมาฝึกฝนนะมาฝึกซ้อมฝึกอบรมให้กับทหารยูเครนแทนนะครับดูข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้กันฝรั่งเศสนะครับกำลังวางแผนแปลงปฏิบัติการที่จะช่วยเหลือยูเครนตีรัสเซียหรือไม่หน่วยข่าวกรองปูตินนะครับสร้างการเปิดเผยใหญ่ฝรั่งเศสนะครับกำลังวางแผนที่จะส่งทหารสู่ยูเครนแบบดัดแปลงหรือไม่มาครงนะครับกำลังยั่วยุปูตินท่ามกลางสงครามยูเครนที่กำลังเดือดดาลหรือไม่รายงานข่าวกรองของรัสเซียนะครับเปิดเผยแผนการลับนะของฝรั่งเศสสำหรับเคียฟบทบาทลับของมาครงในสงครามยูเครนได้ถูกเปิดเผยหรือไม่โดยข่าวกรองนะครับต่างประเทศของรัสเซีย SVR ยังได้ให้ระดับการกล่าวหาใหญ่ต่างๆไปที่ฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งรายงาน SVR นะครับกล่าวอ้างว่ามาโครงของฝรั่งเศสได้กำลังเตรียมความพร้อมที่จะส่งทหารประมาณ 2,000 นายสู่ยูเครนรายงาน SVR นะครับยกคำถามต่างๆเกี่ยวกับการนะครับเกี่ยวโยงที่ตื่นตัวของฝรั่งเศสนะครับในสงครามยูเครนรัสเซีย SVR นะครับยังได้ตั้งข้อสังเกตมาชาวฝรั่งเศสนะห่วงกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียชีวิตนะกลุ่มพลเมืองชาวฝรั่งเศสในยูเครนในเดือนมกราคมนะครับการโจมตี1ของรัสเซียใกล้คาคีฟนะครับได้ถูกรายงานว่าได้สังหารนะหลายหลูของพลเมืองชาวฝรั่งเศส SVR นะครับยังได้กล่าวอ้างว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของฝรั่งเศสนะครับกำลังปกปิดตัวเลขที่ถูกต้องแท้จริงของการสูญเสียชีวิตฝรั่งเศสระมัดระวังว่าตัวเลขการสูญเสียชีวิตต่างๆอาจจะสามารถจุดประกายบรรดาการประท้วงHVR กล่าวหานะครับในรายงานฉบับนั้นแม้ว่าสิ่งนี้นะครับบรรดาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของฝรั่งเศสได้ถูกกล่าวหากำลังเตรียมพร้อมที่จะส่ง1กองทหารสู่ยูเครนแต่อย่างไรก็ตามนะครับทหารฝรั่งเศสนั้นเนี่ยได้ถูกรายงานว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับการส่งนะครับที่ดัดแปลงนะ1กองกำลังขนาดใหญ่ทหารฝรั่งเศสนะครับกลัวว่าทหารนั้นนะครับจะกลายเป็น1เป้าหมายที่เป็นลำดับความสำคัญสำหรับกองกำลังของรัสเซียประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยก่อนหน้านี้ได้บอกใบ้ไปที่การส่งบรรดาทหารเพื่อที่จะสนับสนุนเคียฟอย่างไรก็ตามนะครับถ้อยแถลงการต่างๆของมาครงเนี่ยนะได้รับการประณามจากรัสเซียและผลักดันกลับนะจากเหล่าพันธมิตรเนโต้ต่างๆมาครงนะครับยังได้ยืนยันความพยายามต่างๆที่จะก่อตั้งกองกำลังผสมที่จะฝึกนะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญนะทางการทหารของยูเครนในเดือนที่แล้วนะครับบรรดาเจ้าหน้าที่ของยูเครนได้รายงานการมาถึงของกลุ่มแรกนั้นนะครับของบรรดาผู้ฝึกสอนอบรมของฝรั่งเศสมอสโกได้เตือนต่อการส่งความช่วยเหลือทางทหารแก่เคียฟกล่าวว่ามันจะขยายตัวนะครับบั้นปลายนะความขัดแย้งนั้นปูตินได้กล่าวอ้างว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการทหารของตะวันตกเนี่ยอยู่อย่างกระตือรือร้นในยูเครนเป็นเหล่าทหารรับจ้างต่างๆปูตินได้กล่าวว่าการใช้กองกำลังตะวันตกสู่ยูเครนเนี่ยอาจจะสามารถนำไปสู่หนึ่งความขัดแย้งที่อันตรายรุนแรงในยุโรปนะครับข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้เนี่ยก็วนเวียนอยู่กับในเรื่องของทหารนะครับของฝรั่งเศสนะครับจะเข้ามาสู่ยูเครนนะจะเข้ามารบกับรัสเซียหรือเปล่าจริงๆก็คือเขากำลังพยายามจะนะเขาเรียกว่าดัดแปลงอ่ะนะว่าไปส่งทหารนะผู้ฝึกสอนผู้ฝึกซ้อมนะแก่ทหารของยูเครนนะเพราะว่าเป็นการฝึกเชี่ยวชาญพิเศษนะเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษอะไรประมาณนี้นะแต่จริงๆก็คือกำลังส่งทหารฝรั่งเศสเนี่ยเข้าสู่นะยูเครนหรือไม่ตามหน่วยข่าวกองต่างประเทศของรัสเซียคือ SVR เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะก็มีการดัดแปลงการส่งนะทหารฝรั่งเศสนี่แหละเข้ามาในยูเครนเพื่อสู้กับรัสเซียนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมีนะผู้ที่เสียชีวิตชาวฝรั่งเศสจำนวนมากอ่ะแต่เขาปกปิดหมายความว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีนะพลเมืองอ่ะชาวฝรั่งเศสนะครับเสียชีวิตในยูเครนเนี่ยจำนวนหนึ่งหลายโหลนะมีการปกปิดนะเพื่อไม่ให้เกิดประกายของการประท้วงในฝรั่งเศสหรือเปล่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ